บ็อกเซียโลกแห่งความท้าทายครับไม่ใช่แค่ท้าทายคู่ต่อสู้แต่รวมถึงท้าทายใจตัวเองด้วยครับแต่มันคือชีวิตของผมเพราะว่ามันให้ทุกอย่างสำหรับผมครับผมก็เป็นพิการทางด้านสมองครับที่สมัยก่อนเราอยู่บ้านเนี่ยมันกันดารมันชนบทมันไม่มีรถให้หมอตังเยทำก้อนให้พอจะเขาเอาได้ดึงนะดึงออกดึงออกพอที่หมอตังเยนะบ้านเราเนาะเขาเอาเท้าออกก็เอาเท้านี่ออกคอนมาก็เลยทำให้เขาขาดอากาศหายใจครับก็เลยพิการอย่างนี้แหละครับเราก็ได้แต่โทษดินโทษฟ้าว่าทำไมต้องให้เรามาอย่างนี้เราทำผิดอะไรเราไปทำอะไรใครหรือเปล่าตอนสมัยเด็กอยู่ตลอดเวลามันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากลายเป็นภาระให้ครอบครัวหรือเปล่าตอนที่เล่นแรกๆรู้สึกว่าเรามีเซนส์ทางบ็อกเซียเหมือนกันฮะบ็อกเซียมันมีดีต่อชีวิตผมมากเลยครับเพราะรู้สึกว่าเหมือนเราเกิดมาเพื่อสิ่งนีใจลำบากเป็นใจบาดลองให้คำดีใจสุดเก็บกดอะครับเพราะว่าน้อยใจตัวเองที่แบบทำไมตัวเองต้องเป็นพิการอยู่คนเดียวในหมู่บ้านในทุกวันนี้มันทำให้ความคิดเปลี่ยนไปว่าเฮ้ยที่จริงเราเป็นแบบนี้มันก็ดีกว่าโอลิมปิก2020ที่ญี่ปุ่นครับผมต้องการที่จะคว้า2เหรียญทองเคยแพ้แต่ไม่เคยท้อนี่แหละครับคติประจำใจของผมแล้วก็ป้องกันแชมป์ให้ได้ครับMy Dorset to Tokyo 2020World's eight medalists join us in the five-year Paralympic documentary series, season 3.